าคู่นี้กันหน่อยค่ะพระเอกหนุ่มหล่อตรงๆกฤษกรออกมายอมรับนะคะว่าตัวเองเป็นคนเจ้าชู้หลังหวานใจเบสค่ะออกมาประกาศผ่านรายการหนึ่งออกว่าถ้าหากฝ่ายชายเจ้าชู้จะจัดการด้วยตัวเองเลยค่ะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเลยนะคะเมื่อเบสรักวนีแฟนสาวของพระเอกหนุ่มตรงๆกฤษกรได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการหนึ่งทำนองว่าหากฝ่ายชายเจ้าชู้ตนจะเป็นคนจัดการเองนี่เลยตอกย้ำว่าความรักของทั้งคู่ยังดีอยู่หรือเปล่าพอไม่ค่อยเห็นความหวานสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ค่ะล่าสุดฝั่งของหนุ่มตรงๆก็ได้เปิดใจแมนๆเลยว่าตนนั้นเจ้าชู้จริงแต่หลังมีหวานใจก็ไม่นอกลู่นอกทางตลอด2ปีที่คบกันไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยและที่ไม่เห็นโชว์หวานเพราะช่วงนี้วุ่นงานกันทั้งคู่หนุ่มตรงๆจะว่ายังไงไปฟังเสียงของหนุ่มตรงๆกันหน่อยค่ะเป็นคนเจ้าชู้ผมยอมรับเบสผมก็ยอมรับตั้งแต่วันแรกเลยพูดกับแม่เขาด้วยอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยผมเป็นคนเจ้าชู้นะแต่ว่าเวลาที่ผมแบบเจอแล้วผมก็จะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ควรทำคืออะไรน่าจะ2ปีแล้วครับคือก็อยากที่จะมีแต่ความสุขอะแล้วผมทำงานโหก็ถือว่าผ่านมา 5-6 ปีแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบมันมีอุปสรรคเรื่องอื่นๆเข้ามาอะไรเงี้ยฮะไม่ใช่หยุดเพราะว่าเบสเป็นคนดุผมว่าผมหยุดเพราะว่าเบสเขาเป็นคนดีสิ่งนึงที่เขาดีคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่กตัญญูแล้วก็เก่งในเรื่องของการทำงานผมก็เองก็มีงานเข้ามาไหนจะละคร2เรื่องเบสเองก็มีละครด้วยไหนจะถ่าย YouTube ด้วยอย่างเงี้ยอะไรหลายๆอย่างมันก็เวลาที่เจอกันมันก็น้อยลงแล้วมันก็โมเมนต์หวานๆมันอาจจะไม่ได้มีให้ทุกคนได้เห็นแบบเมื่อก่อน